เกษตรจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใช้ตัวไอคอนนะครับในตัว Swift UI นะครับในตัว Apple จริงๆมันมีตัวเขาเรียกว่า Symbol Font อยู่แล้วนะครับหรือที่เรียกว่า SF Symbol นะครับเราสามารถทำการเขาเรียกว่าดาวน์โหลดมาเพื่อทำการเช็คว่ามี Symbol อะไรบ้างชื่ออะไรบ้างแต่ Symbol เนี่ยเหล่านี้นะครับหรือไอคอนเหล่านี้ได้ถูกฝังเข้าไปในตัวเฟรมเวิร์กเรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะผมพามาดูตัวโปรเจกต์ต้นแบบก่อนนะครับนี่ก็คือโปรเจกต์ที่ผมทำไว้ในส่วนของไอคอนนะครับถ้าเกิดคุณกดเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเห็นนะครับที่ผมอาจจะต้องกดที่ตรงไอคอนก่อนนะครับนี่คือไอคอนส่วนนี้คือโค้ดนะครับวิธีการก็ง่ายๆครับเรามาเริ่มกันเลยกันนะครับอย่างแรกก่อนผมอยู่ในผมสร้างตัว Swift นะครับ UI View ขึ้นมาแล้วก็ทำการเรียกนะครับจากตัว Scene Delegate นะครับแต่ว่าในเคสนี้ผมทำเป็นเมนูอาจจะลึกลับซับซ้อนแต่ว่าคุณนิวขึ้นมาเลยก็ได้นะครับแล้วก็ทำการเขียนโค้ดต่อไปนี้ครับก็เป็น VStack Icon VStack นะครับแล้วก็ Image ตัวไอคอนเนี่ยจะใช้หลักการของเขาเรียกว่า Image นะครับโดยการใช้คำว่า System Name แล้วก็ตามชื่อดังนั้นคุณก็สามารถปรับขนาดนะครับปรับสีต่างๆนะครับแบบนี้ได้ผมจะลองยกตัวอย่างนะครับ Image นะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่า System นะครับsystem name นะครับตามด้วยชื่อ symbol ชื่อ font ซึ่งเรายังไม่รู้ถูกไหมครับตรงนี้เราก็จะลองมาดูเลยเบื้องต้นก่อนนะครับเราสามารถทำการเข้าไปที่เจ้าตาเว็บไซต์ชื่อว่า sf symbol ได้แล้วก็ดาวน์โหลดฟอนต์มาได้เลยครับวิธีการนะครับก็คือเสิร์ชด้วยคีย์เวิร์ดนะครับ apple sf icon นั้นกดเข้ามาครับแล้วก็คลิกที่ตรงบริเวณนี้ครับเพื่อทำการดาวน์โหลดกดนะครับสักพักหนึ่งมันจะทำการดาวน์โหลดซึ่งจะเป็นไฟล์ DMG นะครับก็คือเป็นไฟล์ install นะครับแต่หลังจากที่ install เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทำการเปิดขึ้นมาครับก็เปิดคำว่า sf นะครับจะเจอคำว่า sf symbol ก็ดับเบิลคลิกเลยนะครับในเคสนี้ผมไม่ขอดาวน์โหลดตอนนี้นะครับเพราะมันช้านะครับก็ดาวน์โหลดติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยหน้าต่างมันแล้วนะครับผมจะ cancel ไปก่อนนะครับจะไม่เปลืองเน็ตโอเคอันนี้วิธีการใช้งานนะครับก็เปิดเจ้าตัว SS Symbol ขึ้นมาคุณอยากได้ฟอนต์เกี่ยวอะไรตัวอย่างเช่น QR Code คุณเสิร์ชได้เลยครับคุณชอบตัวไหนชอบตัวนี้คุณก็ทำการเขาเรียกว่า copy ได้ไหมผมไม่แน่ใจว่า copy ได้ไหมนะครับแต่ลองดูก่อนมันจะมีแบบที่เป็นขนาดหลายขนาดให้คุณเลือกนะตัวหนาตัวบางนะครับนะครับเอาล่ะผมจะลองครอปดูนะครับแต่ว่าไอ้ตัวขนาดหนาบางนี่น่าจะต้องมานั่งโปรแกรมเมติกเองนะครับรู้สึกมันจะก๊อปมาอย่างนี้เลยนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอย่างนี้ได้หรือเปล่านะครับก็ลองดูเลยครับเพราะเป็นลักษณะไอคอนแบบที่มันฝังบนนี้เลยแต่ถ้าเกิดคุณจะเป็นเทคก็น่าจะได้นะผมลองดูรู้สึกแบบนี้มันจะไม่ยอมนะครับน่าจะต้องเป็นชื่อไปเลยนะครับดังนั้นผมต้องดูชื่อก่อนพอดีกี้ผมลองเทสดูเผื่อว่าฟุกมันได้นะครับแต่ว่าไอชื่อเนี่ยก็เป็น qr code นะครับ view finder ครับผมจะทำการกลับมาที่นี่นะครับใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็พิมพ์คำว่านะครับQR code. นะครับ view แล้วก็ finder ผมไม่แน่ใจว่ามี .2 หรือเปล่าขอดูที่สเกลเดียวนะครับฉะนั้นก็แค่นี้นะครับผมจะยังไม่ทำการใส่ขนาดอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะลองรันมาดูก่อนว่าไอคอนขึ้นอย่างนะครับก็ไอคอนนะครับปุ๊บจะเห็นว่าไอคอนโผล่มาแล้วนะครับคราวนี้ผมจะลองปรับขนาดดูนะครับก็ใช้ฟอนต์ครับแล้วก็วงเล็บ .system ครับก็ในเคสนี้เราสามารถใส่เจ้าตัวไซส์ได้เลยนะครับก็จะไม่ใส่สีก็ได้นะครับผมไม่ใส่สีผมก็เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ขนาดสัก50เลยครับใหญ่ๆไปเลยนะครับแล้วก็สีก็เป็นสี default แล้วเกิดอยากเปลี่ยนสีก็ นะครับในเคสนี้ก็สามารถที่จะใช้คำว่า foreground color นะครับเขาช่วยอันนี้สีก็เป็นสไตล์นะไม่ใช่สีใหญ่ถ้าเปลี่ยนสีก็ dot foreground ครับ color นะครับ dotนะครับจริงๆ เราสามารถที่จะทำการดอทตรงนี้ได้เลยนะแต่ว่าผมลืมไปไม่เป็นไรพิมพ์เลนนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการปรับสีนะครับโอเคนะครับก็ในคลิปนี้คงเท่านี้นะครับสอนวิธีการใช้ตัวไอคอนนะครับซึ่งบางทีเราไม่ต้องมานั่ง ออกแบบเองที่ใส่เองในนี้มีเยอะพอสมควรเลยนะครับสามารถลองไปเลือกใช้ดูได้โอเคครับสวัสดีครับ